go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste my. ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฟชั่นเอาท์ฟิตที่เมนูจะทำการ try on วันนี้นะคะเมนหลักของเราก็อยู่ที่เจ้าคาโก้ยีนตัวนี้จากร้าน Weekday นะคะที่ทำการ unbagging เพื่อนๆที่ดูไปแล้วสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะคะราคาอยู่ที่700โครนนะคะหรือว่า 2,450 บาทนานๆเมนูจะได้ซื้อของราคาเต็มนะคะตอนนี้1 Norwegian Kroner อยู่ที่3.5 ไทยบาทนะคะตรงขาของคาโก้ยีนตรงนี้สามารถแอดจัสได้นะคะหรือว่าสามารถปรับให้เขาจำเข้ามาได้นั่นเองวันนี้นะคะเน้นไปที่โทนสีเขียวแบบนี้เพื่อให้เข้ากับเทศกาลนะคะแล้วก็ได้ครอปท็อปเชิ้ตแบบนี้จากร้านลินเด็กค่ะป้ายแดงเช่นกันเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะ150โครนหรือว่า525บาทค่ะตุ้มหูจากร้าน S&M 30โครน105บาทกระเป๋าสีเขียวจากจีนาตริคอร์ด50โครนนะคะหรือว่า175บาทแล้ววันนั้นก็ไปได้แหวนมาค่ะวงละ30โครนนะคะหรือว่า105บาทต่อวงวันนี้นะคะเมนูเลือกที่จะหยิบสร้อยเส้นเล็กๆ เป็นหมีคริสตัลแบบนี้มานะคะแล้วก็นาฬิกา G-Shock เม่นสีแดงนะคะมาที่รองเท้าของเราวันนี้เมนูเลือกรองเท้าส้นสูงสีเขียวเพื่อให้แมทชิ่งกับเสื้อครอปท็อปแล้วก็กระเป๋านะคะรองเท้าจาก S&M อยู่ที่คู่ละ30โครนนะคะได้มาตอนลดราคาหลายปีมากละ30โครนก็105บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Total Look วันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันค่ะว่าจะออกมาสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลยังคงอยู่กับตอนคุณแม่ขาพาแต่งนะคะวันนี้จะพา try on นะคะจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนๆที่วันนั้นแม่นุชไปที่ห้างลากูนนะคะห้างที่ไกลจากบ้านเหมือนกันแล้วก็แวะเข้าไปที่ร้าน Weekday นะคะแล้วก็ได้กางเกงยีนทรงคาโก้มา1ตัวรีวิวให้ดูแต่ยังไม่ได้ try on ให้ดูนะคะวันนี้ก็เลยจะมา try on กางเกงยีนทรงคาโก้ที่ได้จากร้าน Weekday นะคะแล้วก็เมนูมีเสื้ออีกตัวนึงที่ได้มาตอนลดราคาเป็นเสื้อสีเขียวจากร้านลินเด็กนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลอง mix and match แล้วก็ try on ให้เพื่อนดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะกางเกงนะคะทรงคาโก้ยีนก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกางเกงที่กระเป๋าเยอะๆเป็นกางเกงแบบนี้ค่ะเขาก็จะเรียนแบบมาจากกางเกงของคนที่ทำงานนะคะซึ่งมนุษย์ไปเจอของ Off-White ราคาแรงมากเลยไปเจอของ Weekday นะคะซึ่งราคาพอสู้ไหวนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมนุษย์ซื้อมาใหญ่กว่าไซส์จริงๆอยู่1ไซส์คือใส่ที่36นะคะก็จะซื้อมาที่38เพราะว่าเสื้อผ้าเขาจะเป็นที่36 38 40อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่าเอาท์ฟิตสำหรับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคาโก้ยีนค่ะซื้อมาแล้วก็ต้อง try on ให้ดูตอนใส่กางเกงไม่ได้ถ่ายนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูต้องใส่แบบเป็นแบบหลุดๆลุยๆอะไรประมาณนี้กางเกงทรงคาโก้ยีนนะคะก็จะฮอตฮิตมาตั้งแต่ช่วง Spring Summer แล้วแหละนะคะแต่ว่าแม่นุชก็เพิ่งจะได้มานะคะไปดูของ Off-White แล้วคือซื้อไม่ไหวจริงๆค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะมีลองที่ร้านมาแล้วแหละแต่ก็วันนี้มาเป็นมาทำคลิปเป็น try on total look ของกางเกงทรงคาโก้ยีนนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะดิฉันยังไม่ได้ตัดป้ายออกเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเราเอามา try on กันก่อนนะคะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับกางเกงขาเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่วันนี้นะคะเมนูจะติดกระดุมไปที่กระดุมเม็ดที่2เพื่อที่จะให้ขาของเขานะคะจ้ำเข้ามานิดนึงนะคะนี่ใส่ซัมเมอร์ได้ใส่หน้าหนาวได้นะคะเมนูว่ากางเกงทรงคาโก้ยีนใส่หน้าหนาวก็จะสบายสบายเพราะว่าเราต้องใส่ถุงน่องไหมพรมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือซื้อมาทีเดียวคุ้มอะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะพอเป็นขาจ้ำเราก็จะจ้ำเข้ามาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้
ทีนี้เราก็จะมาใส่เสื้อกันนะคะมนุษย์ยังไม่ได้ตัดป้ายออกเลยค่ะป้ายแดงเช่นกันมนุษย์ก็บอกแล้วว่าสวยราคาประหยัดนานๆจะได้ซื้อของราคาเต็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสีเขียวซึ่งเป็นสีโปรดของแม่นุษย์นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องใส่เบสิกท็อปหรือว่าเป็นซิงเล็ตแบบนี้สีเบสิกข้างในก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีว่าแม่นุษย์ทำคลิป try on ค่ะก็เลยต้องใส่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้โชว์หน้าท้องนิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นิดนึงแบบนี้โอเวอร์ไซส์สีเขียวนะคะได้มาจากร้านลินเด็กตอนลดราคานะคะก็จะเป็นนาฬิกา G-Shock นะคะสีแดงเป็นมนุษย์ชอบนาฬิกา G-Shock ค่ะมีหลายเรือนคือเป็นอะไรที่แบบมนุษย์ว่าใส่แล้วไม่ต้องระวังมากนะคะชอบมากมีอยู่กี่เรือนไม่รู้ไม่ได้แบบไม่ได้นับเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่ไม่ได้ซื้อทีเดียวนะคะซื้อเป็นแบบเป็นของขวัญคริสต์มาสจากสามีบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะเน้นไปเป็นแบบแฟชั่นสนุกๆแบบนี้นะคะเป็นแหวนพลาสติกแบบนี้ค่ะแหวนพลาสติกแบบนี้ไปแล้วแล้วก็ตามมาด้วยตุ้มหูพลาสติกแบบนี้ออกแนวแฟชั่นสนุกๆนะคะจริงๆแล้วยังใส่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเมนู try on เพื่อนๆได้ดูเฉยๆเก็บไว้ใส่ตอนสักประมาณ summer spring summer หรือว่าก็ใส่ในบ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้อยู่สำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะอาจจะเป็นแบบ oversize นิดนึงทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะตุ้มหูก็จะเป็นพลาสติกสนุกๆราคา105บาทราคา100กว่าบาทนะคะซื้อมาจากร้าน S&M รองเท้าก็เหมือนกันไม่รู้ไปซื้อตอนที่เขาลดราคาค่ะเหมือนว่าเขาจะรีโนเวทร้านตอนนั้นจำได้เลยได้รองเท้าส้นสูงคู่สีเขียวคู่นี้ค่ะร้าน S&M เขาปิดเหมือนว่ารีโนเวทนะคะไม่รู้ได้รองเท้าคู่นี้มาที่30โครนนะคะหรือว่า105บาทใส่มาหลายปีคือชอบมากแล้วก็คุ้มมากสามารถเข้ากับลุคแบบชิคๆลุยๆอะไรได้นะคะเดี๋ยวลองให้ดูก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับอักเซสซอรีนะคะก็จะเป็นแหวนพลาสติกแบบนี้นาฬิกา G-Shock ตุ้มหูพลาสติกจาก S&M ลืมไปอย่างนึงนะคะก็จะเป็นสร้อยเส้นเล็กๆเป็นteddy bear crystal แบบนี้นะคะใส่เข้าไปสีเขียวนะคะสนุกสนุกกับแฟชั่นนะคะอย่าไปคิดอะไรมากซีเรียสอะไรมากมันก็ชอบซื้อของลดราคาแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเอาไว้ใส่อะไรใส่เสื้อกันฝนลูกขยัดมานี้อะไรประมาณนี้ซื้อมาแบบนี้กระเป๋าแบบนี้ไม่ต้องคิดมากค่ะซื้อมาที่ใบลาเขาลดราคา50โครนนะคะ50โครนก็175บาทค่ะเดี๋ยวไม่รู้จะลองรองเท้าให้ดูนะคะทีนี้ทีนี้ก็มาลองรองเท้านะคะนี่รองเท้าก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะส้นสูงไม่ว่าใส่ซัมเมอร์นี่คือแบบโอเคเลยสำหรับเอาท์ฟิตลุคนี้นะคะสำหรับเอาท์ฟิตเซตนี้นี่เลยค่ะรองเท้าคู่ละ30โครนค่ะ105บาทนะคะคือไม่รู้จะบอกว่ามันคุ้มราคามากไม่รู้ไปเจอตอนที่ร้านเขาปิดรีโนเวทค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่อนล่างนะคะขาก็จะจำจำเข้าแบบนี้นะคะมาดูมุมบนกันบ้างนะคะประมาณนี้เลยครอปท็อปนะคะก็จะเอวลอยนิดนึงประมาณนี้นะคะออกแนวชิคๆนิดนึงไม่ใช่สาวหวานอะไรประมาณนี้นะคะผ่านไหมคะกับลุคนี้กางเกงคาร์โก้ยีนเสื้อครอปท็อปสีเขียวนะคะกระเป๋าพลาสติกค่ะนี่วันนี้นะคะแฟชั่นเน้นมาในโทนของพลาสติกแล้วก็สีเขียวค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับ try on วันนี้
เมนหลักก็จะอยู่ที่เจ้ากางเกงคาร์โก้ยีนจากร้านวิกเดย์ตัวนี้ที่ซื้อมาวันนั้นนะคะแล้วก็อันแบ็กกิ้งให้เพื่อนได้ดูแล้วก็เอามา try on นะคะสำหรับลุควันนี้ก็จะเน้นเป็นแนวแบบชิคๆลุยๆแต่เน้นความหวานที่รองเท้าคัชชูสีเขียวนั่นเองค่ะก็จะเน้นไปที่พลาสติกสำหรับอิสเซสซอรี่นะคะช่องคุณแม่ค่ะชาแนลก็จะประมาณนี้แหละนะคะมีมากมายหลากหลายเรื่องราวนะคะยังไงเพื่อนแวะเข้ามาแล้วอยากให้เมนูทำคลิปอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเมนูจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะเอามาทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้เพื่อนได้ดูกันค่ะยังไงเมนูก็ฝากไว้อีกครั้งนึงสำหรับช่องคุณแม่ค่ะชาแนลแล้วก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะใกล้จะ 2,000 ซับสไครต์แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามนะคะตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการซับพอร์ตก็ส่งได้แล้วนะคะยังไงวันนี้มนุษย์ก็รำลาไปพร้อมกับลุคชิคๆแบบนี้เสื้อสีเขียวแบบนี้นะคะไปแล้วจ้า